เอ็นคุณครูพร้อมลงตัวจริงดวลนิวคาสเซิลคืนนี้ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racer Ben Official ถ้าพูดถึงแนวรุกตัวจบสกอร์ของเชลซีก็คงจะรู้สึกท้อกันใช่ไหมล่ะครับแม้ว่าแจ็คสันจะยิงไป7ประตูแล้วแต่เรื่องของความเฉียบคมก็ยังเฮ้อกันอยู่ใช่ไหมฮะโรย่าแม้ว่าจะยิงได้ในเกมเจอกับฟูแลมไปแล้ว1ประตูแต่บอลแม่งกระทบตัวแล้วเข้าแล้วก็เกมที่ผ่านมาเนี่ยโรย่าก็ยังไม่คมแถม1หลา2หลาแม่งยิงไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเอ็นคุณครูคือตัวความหวังคนๆนั้นก่อนหน้าที่เขาเจ็บไปครับเขาบอกเขาคือกองหน้าเขาบอกเขาอยากเล่นกองหน้าแต่จริงๆแล้วครับเอ็นคุณครูเล่นได้หลายตำแหน่งครับกองหน้า False 9หน้าต่ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาเอ็นคุณครูเล่นได้หมดนะครับกลางรุกเขาก็เล่นได้และเอ็นคุณครูครับกำลังจะมาสร้างสีสันให้กับแฟนเชลซีรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับกับการเป่าลูกโป่งจากสีแดงที่ไรซิกจะกลายเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าค่ำคืนนี้ครับเชลซีนั้นจะเจอกับนิวคาสเซิลในเวลาตีสามและนิวคาสเซิลนั้นโอ้โหเจ็บกันพละวันพละตุ้งสุดๆนะฮะเพราะว่านิวคาสเซิลณตอนนี้ครับล่าสุดเนี่ยก็เจ็บกันไปอีก2คนนะครับก็คือฟาเบนแชร์และก็จอริงตอนนั่นเองนะครับผมคือเป็นการเจอกันเนี่ยที่นิวคาสเซิลล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ชนะฟูแลมมา 3-0 ส่วนเชลซีเนี่ยก็ชนะเชฟยูมา 2-0 นะครับแต่ว่าในตอนนี้ครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยมีปัญหาตัวเจ็บเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับจะเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหลักครับที่ทำให้เกมรุกของเชลซีนั้นมีมิติมากขึ้นคือเขาเป็นคนที่เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีครับและยิ่งมีตัวจ่ายบอลอย่างโคพาเมอร์แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีนิโคลัสแจ็คสันมีมูดริกมีโคพาเมอร์มีราฮีมสเตอร์ลิงมีแดนกลางอย่างเอนโซ่กาลาเกอร์แล้วก็ไคเซโดเรียกได้ว่าถ้าเอ็นคุนคูนะครับถ้าฟิตจริงๆถ้าพร้อมลงจริงๆในเกมนี้น่าจะได้โอกาสการลงสนามครับเพราะว่าเกมล่าสุดครับที่เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหหน้าเอ็นคุนคูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอาวะกูมีเชื่อในทีมแล้วน่าจะรับโอกาสการลงสนามแต่สุดท้ายท้ายสุดครับก็นั่งได้แต่ชะเง้อชะเง้อและก็ยังไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากพอร์ชก็มองว่ามันเสี่ยงเกินไปและก็เร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะใช้คิวเซอร์เฟอร์เองคุณครูครับโดยค่ำคืนนี้ครับที่จะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับตัวที่พวกเขาเจ็บอยู่เนี่ยมันจะเป็นโจวิลล็อกฮาวิบาร์นส์นิกป๊อปอเล็กซานเดอร์อีซักนะซึ่งอีซักต้องรอเช็คดูอีกทีนะฮะเอลิเอนเดอร์สันคิวแอนชิปเปียก็ต้องรอเช็คอีกทีนึงแมตช์ทาร์เก็ตเจ็บแฮมสติงยาวๆนะครับและซึ่งทริปเปียร์เนี่ยเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนใบเหลืองครบไป5ใบก็เลยลงสนามไม่ได้ครับซานโตโตนารีเนี่ยก็จะติดโทษแบนยาวๆกันไปอีกนะฮะก่อนจะกลับมาก็นู่นฤดูกาลหน้านะครับและการขาดหายของโจริงตอนไปเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟาเบนแชร์เนี่ยแน่นอนเลยครับว่าทำให้ปัญหาของนิวคาสเซิลนั้นหนักอึ้งอย่างแน่นอนนะครับเพราะฟาเบนแชร์เนี่ยเป็นแนวรับที่น่าจะรับมือกับเชลซีได้สนุกสนานครับในการรับมือกับเอ็นคุนคูกับแจ็คสันเลยพวกนี้จอริงตันเนี่ยโหจะเป็นกองกลางที่สู้ตรงกลางกับเชลซีได้อย่างมันแน่นอนครับและเอ็นคุนคูครับในการลงในเกมนี้จะทำให้มีความปั่นป่วนได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับการที่เอ็นคุนคูเนี่ยมาลงในเกมนี้เจอกับนิวคาสเซิลก็ถือว่าเป็นการวัดไปในตัวเหมือนกันนะครับแม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะไม่ใช่ชุดใหญ่ครับแต่คนที่เหลือภายในทีมครับอย่างเช่นบูโน่กิมมาไลส์นะฮะเดชิโนลีฟฟลาเมนโตอะไรพวกเนี้ยก็ยังพร้อมอยู่นะในการลงสนามในการที่จะแบบว่าอย่างน้อยครับก็เป็นการวัดว่าเอ็นคุนคูนั้นเล่นเกมพรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรพรีซีซั่นเนี่ยดูดีมีทรงดูมีความหวังเลยกับไรซิกไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คือฟอร์มโคตรดีแต่ว่าพรีเมียร์ลีกหลายคนมาแล้วมาตายในลีกนี้เยอะมากๆครับถือว่าบทพิสูจน์ที่ดีมากครับที่ว่าเอ็นคุนคูของจริงหรือเปล่าแล้วก็เกมต่อไปครับเมื่อการเจอกับวูฟการเจอกับคริสตัลพาเลสการเจอกับฟลูตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้เอ็นคุนคูนั้นชิมลางกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าเอ็นคุนคูนั้นเจอกับนิวคาสเซิลจะเป็นอย่างไรและจะส่งลงตัวจริงตามที่คาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่เอ็นคุนคูนั้นจะได้ลงเจอกับนิวคาสเซิลคุณคาดหวังเอ็นคุนคูนักเตะเบอร์18คนนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ครับปัญหาตัวจบสกอร์ของเชลซีนั้นแม่งโคตรปัญหาเป็นอย่างมากครับโรย่าก็ไม่คมแจ็คสันก็ใช้โอกาสเปลืองและการของเอ็นคุนคูนั้นจะเป็นเรียกว่าอะไรล่ะส
แสงสว่างของแฟนเชลซีหรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่เอ็ดฮูจะลงเกมนี้คิดว่าจะลงและทำประตูได้ไหมมีแอสซิสต์ได้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นดีหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันครับ